สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้อาจารย์มีความยินดีนะคะที่จะมานำเสนอการพยากรณ์นะคะในชุดพิกคาดนะคะในหัวข้อในใจเธอยังรักฉันอยู่ไหมนะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศวันวาเลนไทน์ที่จะถึงนี้นะคะอาจารย์ก็มาทำชุดพิเศษนะคะค่ะทุกท่านที่เข้ามานะคะรับชมรับฟังนะคะกรุณาทำจิตให้เป็นสมาธินะคะในการเลือกไพ่นะคะอาจารย์จะใช้หินเป็นสื่อนำนะคะทั้งหมด4ชุดนะคะชุดที่1 นะคะจะเป็นหินสีขาวนะคะชุดที่2หินสีฟ้าชุดที่3หินสีแดงแล้วก็ชุดที่4นะคะหินสีม่วงค่ะค่ะทุกท่านกรุณานะคะทำจิตให้นิ่งๆสัก 1-2 วินาทีในการเลือกหินสีตามที่อาจารย์แนะนำไปเมื่อกี้นะคะค่ะเชิญเลยนะคะค่ะนิ่งๆเป็นสมาธิค่ะค่ะโอเคนะคะอาจารย์คิดว่าทุกท่านที่เข้ามานะคะก็คงเลือกหินสีต่างๆตามที่แนะนำหินในชุดไพ่แต่ละชุดไปแล้วนะคะค่ะอาจารย์ก็จะทำการพยากรณ์ชุดที่1ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นชุดสีม่วงนะคะสีแดงนะคะขอเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็หินสีฟ้านะคะค่ะเราจะมาเปิดคำทำนายพยากรณ์ชุดหินสีขาวก่อนนะคะในใจเธอยังรักฉันอยู่ไหมนะคะในหัวข้อที่อาจารย์ตั้งไว้นะคะดูไพ่ใบที่1นะคะไพ่ใบที่1นะคะไพ่สวยนะคะใบที่2ค่ะดูหน้าไพ่เลยนะคะอาจารย์แปลความหมายไพ่จากหน้าไพ่นะคะใบที่3ค่ะใบที่4ค่ะใบที่5ค่ะโอเคนะคะเราดูไพ่พลังงานใบแรกใบนี้นะคะบ่งบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาอาจารย์มองว่าคุณ2คนรักกันมากๆเลยนะคะตกลงปลงใจเป็นคนรักกันไปแล้วนะคะนัดเจอกันนะคะผูกสัมพันธ์เป็นความรักนะคะมีการนัดเจอกันเห็นไหมคะผูกสัมพันธ์เป็นความรักแต่นะคะไพ่ใบนี้มาขยายเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความที่มีปัญหาเกิดการละหองละแหงกันเกิดความไม่เข้าใจการทะเลาะเบาะแว้งตึกพังตึกถล่มเพราะสายฟ้าฟาดนะคะเพราะนั้นความสัมพันธ์คุณกับเขาเกิดความแบบบาดหมางต่อกันตอนนี้อาจจะเป็นในยะของเขาเรียกว่าการมีปากมีเสียงเพราะความเข้าใจผิดกันก็ได้อาจารย์พูดเป็น2ประเด็นนะคะกรณีที่1ที่คุณบางคนที่อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวไปแล้วหรือบางคนก็มีบุตรเนี่ยเห็นไหมคะมีบุตรมีลูกด้วยกันไปแล้วเนี่ยแล้วไพ่เนี่ยนะคะชุดนี้เป็นภาพผู้หญิงผู้ชายที่แบกโลกแล้วก็มีเด็กตัวเล็กๆนั่งอยู่บนลูกโลกเห็นไหมคะว่าพวกคุณสองคนรับภาระร่วมกันแบกรับภาระร่วมกันนะคะเพราะนั้นถ้าใครที่ใช้ชีวิตคู่ไปแล้วโดยเฉพาะบางคนมีลูกด้วยกันไปแล้วอาจารย์มองนะคะต่อให้คุณทะเลาะกันบ้านแตกคุณก็ไม่เลิกกันหรอกค่ะไพ่ใบนี้นะคะมันก็แค่ความเขาเรียกว่าแง่งอนต่อกันนะความแง่งอนความปั้นปึ่งใส่กันแค่นั้นเองนะคะไพ่ใบนี้เดี๋ยวก็กลับมาเหมือนเดิมเห็นไหมคะเป็นภาพเด็กผู้ชายกำลังจุมพิษเด็กผู้หญิงถ้าสื่อแทนความหมายก็แปลว่าเดี๋ยวก็กลับมาดีกันรักกันเหมือนเดิมนะอย่างงอนกันเลยนะเห็นไหมคะเด็กผู้หญิงนั่งแบบลักษณะหน้าเงาหน้างองอนเด็กผู้ชายอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ณตอนนี้ก็แค่ไม่เข้าใจกันแค่เข้าใจกันผิดอาจจะมีอารมณ์โมโหใส่กันคำพูดแรงๆต่างคนต่างเหมือนกับเขาเรียกตะบึงตะบอนใส่กันน่ะนะคะ
แต่แล้วความผูกพันโดยเฉพาะใครที่มีลูกด้วยกันก็ได้อาจารย์มองว่าความรับผิดชอบอันนี้มันเหมือนโซ่ทองคล้องใจกันอยู่นะคะยังไงก็รักยังไงก็มีคุณอยู่ในหัวใจอย่างแน่นอนไม่ว่าคนที่เลือกนี้จะเป็นท่านชายหรือท่านหญิงนะคะคนรักของคุณยังมีคุณอยู่ในหัวใจอยู่อย่างแน่นอนต่อให้พวกคุณจะเพิ่งเริ่มรักกันบางคนยังไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคู่รักกันอยู่ก็ได้มันก็แปลว่าความผูกพันนะคะความผูกพันน่ะไพ่ใบนี้แปลว่าความผูกพันที่ยิ่งใหญ่ก็ได้นะคะเร็วๆนี้นะคะโดยเฉพาะวันวาเลนไทน์ก็ได้เห็นภาพผู้ชายใส่เสื้อสีแดงกำลังหอบดอกไม้กองโตๆมั้ยคะนี่แสดงว่าเขาจะต้องมีดอกไม้มาให้คุณมาง้องอนคุณมาบอกรักคุณสรุปแล้วไพ่ชุดที่1หินสีขาวเขายังรักคุณอยู่อย่างแน่นอนค่ะฟันธงนะคะอันนี้โอเคนะคะขอจบไพ่ชุดนี้ก่อนเรามาพยากรณ์ไพ่ชุดหินชุดที่2หินสีฟ้านะคะคนที่เลือกเห็นสีฟ้านะคะในใจเธอยังรักฉันอยู่ไหมนะคะไพ่ใบที่1เป็นไพ่3ถ้วยนะคะใบที่2ค่ะ10ไม้เท้าใบที่3ทำลันนะคะใบที่4ค่ะ9เหรียญนะคะใบที่5ใบนี้เป็นประเด็นละเป็นไพ่ The Tower นะคะไพ่ชุดนี้นะคะจะเป็นไพ่ที่ค่อนข้างมีปัญหาละนะคะ3ถ้วยใบนี้อดีตพวกคุณรักกันมากๆ มาก่อนแน่นอนนะคะแต่อย่าลืมไพ่หมายเลข3เนี่ยและมีไพ่ตำแหน่งสรุปเป็นทาวเวอร์เนี่ยมันจะสื่อในแง่ของรักซ้อนรักสามเศร้าอยู่นะคะ10ไม้เท้าจะบ่งบอกถึงใจยังรักและผูกพันกันอยู่นะคะแต่ด้วยความที่ขอโทษนะคะ เสียงอาจารย์อาจจะหายๆไปนิดนึงยังไม่หายดีจากการไม่สบายอยู่ฝุ่นเยอะนะคะตามที่รัฐบาลประกาศนั่นแหละค่ะอาจารย์ก็พยายามป้องกันอยู่เหมือนกันแต่ออกข้างนอกบ่อยค่ะขอโทษนะไพ่แทมบาลานซ์นะคะเป็นไพ่การประสานการปองดองนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองนะคะว่ายังกลับมาคุยกันได้นะคะแต่ถามว่าหัวใจเนี่ยยังรักอยู่ไหมเนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นความผูกพันเป็นความห่วงใยค่ะแต่ความรักมันลดสถานะลงไปอ่ะนะคะไพ่9เหรียญมันแปลว่าเขาเรียกว่าความนิ่งด้วยนะคะความเหงาความโดดเดี่ยวนะคะยิ่งมีไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมามันก็แปลว่ามีโอกาสที่จะอาจจะแรงนิดนึงตัดสัมพันธ์กันในแง่ของความรู้สึกในแง่ของความรักที่เชิงชู้สาวอาจารย์มองว่ามันหายไปนะคะแต่ที่มีอาจจะเป็นนะคะสิบมีเท้ากับแทมเบอร์แลนด์ความมิตรภาพความห่วงใยค่ะที่เหลืออยู่สำหรับท่านที่เลือกหินสีฟ้านะคะค่ะอาจารย์ก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะว่าณตอนนี้ใจเขามีแค่ความห่วงใยมีแค่เป็นมิตรภาพแต่ความรักในเชิงฉันชู้สาวได้หายไปนะคะโอเคนะคะไพ่ชุดนี้ขอจบก่อนแล้วต่อด้วยเฉลยไพ่ชุดถัดไปชุดสีแดงค่ะThe Hangman นะคะ The Empress นะคะสี่ไม้เท้า The Moon แล้วก็สิบไม้เท้าค่ะจากไพ่หินสีแดงนะคะ Hangman เนี่ยอาจารย์มองเป็นความผูกพันนะคะผู้ชายคนนี้ห้อยหัวลงมาหน้าเขายังยิ้มละไมอยู่นะนะคะอาจารย์มองไพ่ใบนี้สื่อถึงความรักความผูกพันได้นะคะความผูกพันที่พร้อมที่จะถวายชีวิตให้กับคนรักเลยนะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรเนี่ยนะคะเขาพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณ
นะคะเขายอมลำบากเพื่อคุณได้นะคะอาจารย์มองนะคะสี่ไม้เท้าเห็นไหมคะไพ่ใบนี้โดยเฉพาะใครที่ใช้ชีวิตร่วมกันมานานเนี่ยบอกเลยว่าเขารักห่วงใยคุณมากๆนะคะโดยเฉพาะใครที่มีลูกด้วยกันเนี่ยยิ่งบอกเลยว่าเขารักคุณและลูกมากหรือถ้าใครที่ใช้ชีวิตร่วมกันยังไม่มีลูกเขาก็พร้อมจะมีลูกกับคุณนะคะแล้วก็ไพ่ The Moon เนี่ยอาจจะเป็นในแง่ของตัวเราอะนะคะคิดมากกังวลนะคะอาจจะเป็นเพราะสิบไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกถึงคนรักคุณน่ะเขาไปโฟกัสในเรื่องของงานนะคะเห็นไหมคะเป็นภาพผู้ชายสองคนกำลังพูดคุยธุระกันในเรื่องของงานเหมือนกำลังก่อสร้างนะคะอะไรสักอย่างเนี่ยอาจจะเป็น อาคารก็ได้นะคะอาคารตึกอะไรสักอย่างเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างนะคะเพราะฉะนั้นมันก็แปลว่าคนรักของคุณเนี่ยตอนนี้เขาวุ่นวายในเรื่องของงานมากมายจนไม่ได้มีเวลาให้คุณจนทำให้คุณมีความรู้สึกเดมูนพระจันทร์ร้องไห้เศร้าใจคิดมากกังวลไปสารพัดก็ได้นะคะสรุปแล้วใครที่เลือกหินสีแดงเนี่ยออกประมาณคิดมากกังวลนะหรือบางทีคนรักคุณอาจจะไกลอยู่ห่างไกลคุณเข้าไปทำงานถิ่นอื่นจังหวัดอื่นประเทศอื่นมันก็ยิ่งทำให้เกิดความเขาเรียกว่าอะไรวังเวงในหัวใจคิดมากกังวลวิตกมากๆเลยไพ่เดอะมูนนะคะแต่ถามว่าเขายังมีใจรักคุณไหมรับรองค่ะเขารักคุณอยู่อย่างแน่นอนไม่เคยลืมคุณเลยแหละนะคะไพ่แฮงแมนไม่ได้แปลเสียนะคะเห็นไหมคะว่าไพ่ขยายมันดีถ้าคุณเพิ่งเริ่มรู้จักกันหรือรักกันอนาคตเขาก็คิดจะวางแผนมั่นหมายแต่งงานกับคุณได้นะไพ่เหมือนนี้เขาต้องการให้คุณเป็นแม่ของลูกเลยนะคะหรือถ้าเขาเรียกว่าผู้หญิงก็แปลว่าเขาต้องการให้คุณเป็นพ่อของลูกอะไรเงี้ยก็ถือว่าอย่างนั้นแหละค่ะก็คือสลับตำแหน่งสลับคำพูดกันก็แล้วกันระหว่างเพศชายเพศหญิงเนาะแต่ถึงไงชุดนี้ก็ตีความหมายว่ายังมีคุณอยู่ในหัวใจยังรักคุณอยู่อย่างแน่นอนนะคะสำหรับหินสีแดงนะคะโอเคนะคะต่อไปด้วยหินสีม่วงค่ะไพ่สี่ถ้วยนะคะไพ่สิบถ้วยไพ่แปดถ้วยไพ่สามเหรียญแล้วก็ไพ่สี่เหรียญนะคะสำหรับหินสีม่วงเนี่ยไพ่สี่ถ้วยนะฮะมันแปลว่าลักษณะความรักที่ไม่ได้ดั่งใจการนิ่งการหยุดชะงักของความสัมพันธ์ยิ่งมีไพ่ขยายเป็นแปดถ้วยเห็นไหมคะว่าเป็นไพ่ภาพคุณเดินหันหลังจากไปอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะแปลว่ามีไพ่ขยายสามเหรียญด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกหินสีม่วงเนี่ยอาจจะแปลในยะหนึ่งนะคะคนของคุณเขามีพันธะอยู่แล้วคุณเป็นมือที่สามอยู่ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาตอนนี้อาจจะไปทุ่มเทกับครอบครัวเขาคนรักเก่าเขาเขาก็เลยเหมือนกับห่างหายจากคุณไปขาดการติดต่อการนิ่งนะคะหมายเลขสี่นะคะสี่ถ้วยแล้วใบตำแหน่งสุดท้ายก็ยิ่งเน้นว่านิ่งมากขึ้นก็คือสี่เหรียญ นะคะแต่ถ้าถามว่าในหัวใจเขาอ่ะยังรักเราอยู่ไหมเนี่ยยังมีเราอยู่ไหมมีนะคะเพราะสี่เหรียญนี่ไม่ได้แปลว่าเลิกนะแปลแค่นิ่งแค่ชะงักนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องบอกว่าต่อให้คุณจะเป็นโอเคนะเป็นคนที่เข้ามาทีหลังหรือต่อให้คุณจะเป็นคนที่หนึ่งนะคะไพ่ใบนี้เป็นคนแรกแล้วเขาเกิดไปมีใครสักคนอาจารย์มองนะตอนนี้คนรักของคุณน่ะเขาตัดสินใจไม่ได้หรอกค่ะนะคะเขาก็คือรักทั้งคนที่หนึ่งและคนที่สองอย่างแน่นอนถ้าหน้าไพ่ออกอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาเลือกหินสีม่วงให้พยายามทำใจนะคะว่าสถานการณ์ความรักอยู่ณตอนนี้อาจจะเป็นปัญหารักซ้อนรักสามเศร้าอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่เข้ามาทีหลังหรือคุณเป็นคนมาก่อนก็แล้วแต่นะคะว่าคนรักของคุณ
ก็ยังไม่สามารถจัดการปัญหาความรักที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาอยู่เนี่ยให้มันยุติไปได้หรอคะเพราะฉะนั้นถ้าถามหัวใจนะฮะเขายังรักและห่วงใยคุณอันเนี้ยคือความห่วงใยเห็นไหมคะไพ่กอดเหรียญคือความผูกพันความห่วงใยการไม่ปล่อยนะคะความหมายอย่างนี้ไม่ปล่อยแค่นิ่งแค่ขอแบบมาพิจารณาตัวเองมาดูหัวใจตัวเองซิว่าความต้องการจริงๆอ่ะมันคืออะไรจะจัดการยังไงต่อไปนะฮะใจเย็นนะฮะอันนี้ยังไงอาจารย์มองเขายังรักคุณและจะมีการติดต่อกลับมาอย่างแน่นอนสำหรับท่านที่เลือกหินสีม่วงนะคะโอเคนะคะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ดวงชุดพิกอาคาดไว้แค่นี้นะคะถ้าถูกใจนะคะกรุณากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe ให้อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ